รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการคนทำงานค่ะและสำหรับรายการคนทำงานของเราเทปนี้นะคะน้องจะพาคุณผู้ชมนะคะมาติดตามหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจเช่นเดียวกันนะคะนั่นก็คือการทำเกษตรนั่นเองค่ะเราก็จะเห็นว่าการทำเกษตรเนี่ยนะคะมีมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายนะคะตั้งแต่บรรพบุรุษของเราเลยนะคะซึ่งสมัยก่อนนะคะการทำเกษตรเนี่ยค่อนข้างจะลำบากนะคะต้องขุดดินพรวนดินดูแลพวกพืชต่างๆที่เข้ามารบกวนนะคะหรือแม้แต่สัตว์แมลงต่างๆนะคะก็เป็นการดูแลที่ค่อนข้างจะลำบากนะคะในเรื่องของการทำเกษตรค่ะแต่ว่าปัจจุบันนี้นะคะก็มีเทคโนโลยีใหม่ๆนะเข้ามาช่วยในเรื่องของการทำเกษตรให้ง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกรวดเร็วขึ้นนะคะรวมไปถึงปลอดภัยจากสารเคมีด้วยค่ะแล้วก็การทำเกษตรในวันนี้ที่น้องพูดถึงนะคะก็คือการทำสวนผักไฮโดรโปรนิกนั่นเองนะคะซึ่งปัจจุบันนี้เป็นที่สนใจของตลาดมากๆนะคะเป็นที่สนใจของคนที่รักสุขภาพมากเลยทีเดียวค่ะการปลูกผักไฮโดรโปนิกนะคะเขามีขั้นตอนยังไงนะคะแล้วก็มีวิธีการทำยังไงนะคะวันนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะมาศึกษาการปลูกผักไฮโดรโปนิกกันนะคะและตอนนี้น้องก็อยู่ที่สวนผักไฮโดรโปนิกนะคะของลุงวิทย์บ้านป่าสักซอย13นั่นเองนะคะซึ่งลุงนะคะแล้วก็ภรรยาเนี่ยนะคะก็ใช้วิธีการแบบพอเพียงนะคะในการปลูกผักนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวค่ะซึ่งทั้ง2ท่านนะคะก็บอกว่าเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นั่นเองค่ะเพราะว่าอายุก็มากแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปติดตามชมในเรื่องราวของสวนไฮโดรโปนิกของลุงวิทย์บ้านป่าสักกันค่ะสวนผักที่นกได้บอกคุณผู้ชมไปนะคะก็เป็นสวนผักไฮโดรโปนิกนะคะของลุงวิทย์นะคะซึ่งตั้งอยู่ที่ซอย13บ้านป่าสักนั่นเองค่ะและตอนนี้นะคะนกก็อยู่กับเจ้าของสวนผักกันที่เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวมาทำความรู้จักกับเขาทั้งสองคนกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวให้แนะนำตัวคุณผู้ชมหน่อยค่ะผมชื่อประวิทย์ครับประวิทย์นะคะประวิทย์ก่ออินค่ะนกขออนุญาตเรียกว่าลุงวิทย์นะคะค่ะแล้วก็อีกท่านหนึ่งค่ะนุชค่ะพี่นุชนะคะอันนี้คือเรียกติดปากว่าพี่นุชนะค่ะทั้งสองท่านนะคะก็คือเป็นสามีภรรยากันนะคะแล้วก็เป็นเจ้าของสวนผักนี่แหละค่ะก็ที่ให้พูดคุยกันก็คือทำกันเองทั้งสองคนอ่ะนะคะทำมากี่ปีแล้วคะพี่นุชทำมาประมาณ4 ปีแล้วแต่ว่าก่อนหน้านี้จะปลูกกับดินแต่ว่าที่ว่าทำเป็นผักไฮโดรนี้ประมาณ4 ปีกว่ารวมระยะเวลาที่เราทำการเกษตรในเรื่องของการปลูกผักอะไรเงี้ยค่ะกี่ปีได้แล้วคะ
7 8ปีแล้วตั้ง7 8ปีแล้วนะคะเดี๋ยวหันมาถามลุงวิทย์กันดีกว่านะคะเห็นว่าเป็นคนที่ไปเรียนรู้ในเรื่องของการทำผักไฮโดรโปนิกส์นะคะมีแนวคิดอะไรคะเรามีแรงบันดาลใจอะไรถึงได้หันไปเรียนรู้ในเรื่องของการทำผักไฮโดรโปนิกส์อะคะแบบว่าผมแบบผู้สูงอายุถึงแล้วเขาจะพาไปโน่นพาไปนี่พาไปดูเรียนงานคือเราเป็นกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนเหรอคะใช่ค่ะถึงเราพาไปเรียนงานก็เคยเห็นนะสนใจแต่ว่าเราอยู่ว่างๆบางทีแต่ว่าครั้งก่อนเราก็ทำงานจังเขืองพอมาเกะตัวก็เราทำเขืองไม่ไหวเดี๋ยวเราก็ต้องมาทำต้องมาให้งานจากที่เป็นพวกช่างเครื่องช่างโยนเนี่ยนะคะหันมาทำการเกษตรด้วยการที่อยู่ในกลุ่มของผู้สูงอายุในชุมชนไปนู่นไปนี่ไปดูงานไปศึกษาปุ๊บเห็นการทำผักไฮโดรโปนิกส์ลุงก็เลยสนใจที่จะทำเห็นว่าก่อนหน้านี้ก็เราก็ทำการเกษตรมาก่อนถูกไหมคะผมก็ทำว่างๆแบบวันในว่างงานครับผมก็ไปทำไปทำแบบนั้นเห็นว่าปลูกกับดินใช่ไหมคะปลูกกับดินที่เขาทำปลูกลูกกับดินทีนี้ทำปุ๋ยทำได้แค่ทำใจตัวนั้นก็ตำลังมันชู้ไม่ไหวกับมันค่ะหมักปุ๋ยหมักอะไรอีกตอนที่เราทำกับดินเนี่ยคือเราทำทานเองหรือว่าทำขายด้วยขายด้วยทำขายด้วยก็เหลือก็กินด้วยกินด้วยขายด้วยก็ไปแล้วพอเราหันมาทำเป็นไฮโดรโปนิกแบบเนี้ยกับปลูกกับดินนะคะลุงคะลุงน่าจะให้คำตอบได้ว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงบ้างทั้งสองอย่างนะแตกต่างในนี้มันเราทำงานทำดินนู้นมันต้องทำงานตลอดเวลาใช้แรงด้วยใช้แรงถึงสัตว์กลุ่มพื้นนี่เรากันป้องกันไม่ได้กันได้แต่ป้องกันมันยากถึงแบบมันต้องตัดยาตัดไอ้กุดดินได้ทั้งวันเราหลายเรื่องเนาะทั้งแมลงทั้งแบบหญ้าอะไรอย่างเงี้ยเราต้องอยู่กับมันทั้งวันเลยเพื่อจะดูแลทั้งวันแล้วถ้าเป็นไฮโดรโปนิกส์เหรอคะอันนี้ถ้าพอเราทำมันได้ขึ้นด่านขึ้นแปลงเนี่ยเราจะไม่ต้องไปยุ่งเลยมันเลยแต่น้ำเลยแต่ปุ๋ยมันเลี้ยงไอ้ผักเนี้ยใช้อะไรเลี้ยงอะนอกจากน้ำแล้วอะค่ะใช้ปุ๋ยครับปุ๋ยเป็นปุ๋ยธรรมชาติไหมคะเป็นปุ๋ยเคมีกันเนี่ยครับอ๋อปุ๋ยเคมีเหมือนกันครับถึงซึ่งตัวยักษ์มันใช้เคมีปีก็จะมีเฉพาะปุ๋ยนี้ใช้เฉพาะของผักอย่างเดียวแต่มันก็ไม่ได้มีอันตรายไม่ได้มีอันตรายมันเร่งอะไรอะคะไอ้พวกปุ๋ยพวกอะไรพวกนี้ที่มาใช้เร่งให้โตค่ะเร่งก็โตก็ประมาณแต่ว่าก็ตกเดือนฝ่าเหมือนกันเราปลูกดินก็เดือนฝ่าเหมือนกันแต่มันก็ปลอดภัยกว่าถูกไหมคะปลอดภัยกว่าแล้วก็ระยะเวลาและก็ความสะดวกในเรื่องของการดูแลเนี่ยง่ายกว่าแล้วเราใช้น้ำซะส่วนใหญ่ใช่ไหมคะถ้าช่วงไหนที่หน้าแรงอะค่ะเราทำยังไงคะเต็มกันลงใช้น้ำตลอดไปแต่ว่าไม่มีคาดน้ำอย่างเดียวเราก็ทำไม่ได้จบเลยจบเลยนี่ถ้าหน้าแรงก็คือมันก็แย่ตกเลยเหมือนกันจริงเหรอคะอ๋อไม่ต้องใช้ไฟใช้น้ำหมุนเวียนมันตลอดเลยค่ะไฟเดินตลอดเวลาเดินทั้งวันทั้งคืนค่ะอุปสรรคมันมีอะไรบ้างคะในเรื่องของการทำผักไฮโดรโปนิกส์คะพี่นุชอุปสรรคก็จะมีเวลาหน้าร้อนนะคะอากาศร้อนถ้าอากาศร้อนนี่ผักก็จะเหี่ยวมันไม่ชอบร้อนมันไม่ชอบทั้งที่มีน้ำเลี้ยงมันตลอดเนี่ยนะใช่ค่ะแต่ว่านั่นเราก็ต้องหาวิธีว่าทำยังไงถึงจะไม่ให้ผักเราเหี่ยวแล้วเช้าเราก็ต้องไปหาซาเลนอะไรมามุงมาช่วยมุงไม่ให้ล้มๆไม่ให้แดดจัดเท่านั้นนะคะค่ะปีนี้สองสามปีที่ผ่านมาคือร้อนมากเลยนะคะค่ะพี่นุชแก้ปัญหาก็คือเอาพวกเนี้ยมามุงมาอะไรใช่ไหมคะมันก็ได้ผลอยู่ใช่ไหมคะได้ผลอยู่ค่ะมีผักอะไรบ้างคะด้านหลังเนี่ยเห็นเยอะมากเลยค่ะก็จะมีผักกาดจ้ะเป็นผักผสานผสมผสานกันมีผักกาดมีผักฟางตุ้งผักบุ้งแล้วก็คะน้าผักกาดเขียวน้อยค่ะแล้วแต่ในพันธุ์ผักเราดูในตลาดเขาชอบอะไรเป็นผักอะไรแล้วก็หาเราก็หาพันธุ์มาแล้วก็ปลูกพอเวลาเราไปตลาดนี่ก็นู่นสัก20มัดนี่สัก20มัดผสมผสานกันเท่านั้นนะคะค่ะแล้วเราเอาพันธุ์มันมาจากไหนอะคะ
เอาไปซื้อค่ะซื้อที่ร้านที่ร้านร้านทั่วไปเหรอคะร้านทั่วไปแต่ว่าส่วนมากจะไปซื้อที่ร้านโตแก้วการเกษตรค่ะแล้วมันเหมือนพันธุ์ที่ปลูกกับดินไหมคะเหมือนกันพันธุ์เดียวกันแต่ได้ลองมาปลูกกับน้ำหรือว่าใช้กันได้ทั้งสองอย่างเลยใช้กันนะคะแล้วมีผักแล้วมีเมล็ดพันธุ์แล้วเราก็ไปซื้อมาตามปกติตามร้านขายพืชผักทั่วไปถูกไหมคะครับอุปกรณ์อื่นๆนะคะที่เราใช้ในการปลูกนี่มีอะไรบ้างหลักๆที่สำคัญที่เราต้องใช้ขาดไม่ได้ค่ะลุงฟองน้ำฟองน้ำครับค่ะฟองน้ำแล้วก็มีอะไรไม่เคยมีเลยก็มีฟองน้ำแล้วก็มีถาดแบบนั้นนะคะมีถาดจะถอดไว้มีฟองน้ำมีถาดนะคะแต่ว่าในเรื่องของขั้นตอนการทำเนี่ยวันนี้พอจะสาธิตให้เราได้ชมได้ไหมคะได้ค่ะได้แน่นอนนะคะเรามาถามในเรื่องของการตลาดกันบ้างนะคะว่าเราไปจำหน่ายที่ไหนยังไงมีออเดอร์ตามโรงแรมตามบ้านอะไรอย่างนี้มาบ้างไหมคะเมื่อก่อนออเดอร์ที่โรงแรมเขาก็ติดต่อมาเหมือนกันแต่ว่าเราไม่สามารถที่ว่าจะทำให้เขาได้เพราะว่าของเรานั้นมีนิดเดียวค่ะเพราะว่ามันต้องหมุนเวียนใช่ไหมคะแต่ว่านั่นของเราไม่พอเราก็ปฏิเสธเขาไปก็เหมือนกับร้านกุ้งกระทะอะไรนี่ก็เหมือนกันเขาก็มาติดต่อค่ะแต่ว่าเราไม่ชอบแบบว่าเดี๋ยวเราทำให้เขาไม่ทันแล้วเรามาเสียความรู้สึกทีหลังแบบเราทำเองขายเองดีกว่าถึงว่าเรามีอะไรเราก็ไปขายนั่นไอ้นู่นนิดไอ้นี่หน่อยเราก็พอใจแล้วก็ชื่นใจของเราแล้วค่ะแล้วตอนนี้คือเราส่งขายหรือว่าพี่นุ้ยไปขายเองที่ตลาดมีตลาดที่ไหนบ้างคะเองขายเองเผื่อคุณผู้ชมอยู่จะได้ตามไปซื้อมีที่ไหนบ้างคะไปขายที่ตลาดนัดหลังโลตัสอะค่ะตรงที่บางเทาตรงนั้นค่ะแล้วก็ตลาดนัดเชิงทะเลค่ะแล้วก็ที่หน้าชวที่โรงเรียนถนนคนเดินนั่นจะไปขายตรงนั้นก็อาทิตย์หนึ่ง5วันค่ะค่ะค่ะคนที่อยู่ละแวกใกล้เคียงนะคะก็ไปหาซื้อผักของพี่นุชกันได้นะคะตามตลาดที่พี่นุชได้บอกไปเนี่ยแหละค่ะสมมุติว่าถ้าคุณผู้ชมที่ชมรายการของเราอยู่เนี่ยถ้าจะออเดอร์ผักจากพี่นุชเลยอะไรเงี้ยนะคะสามารถที่จะผลิตให้เขาได้ทันไหมหรือยังไงบ้างไม่ทันเลยค่ะเพราะว่าของเรามันน้อยไงแปลงมันน้อยแล้วเราก็ทำแค่จำกัดแค่ตรงนี้เองเราก็ไม่ได้ทำเพิ่มแล้วค่ะอายุมากด้วยความพอเพียงนะคะก็ทำได้เท่าที่ทำได้นะคะก็จะมาดูในเรื่องของขั้นตอนนะคะการเพาะเมล็ดของมันนะคะไอ้ที่เห็นด้านหน้านี้ก็จะเป็นผักต่างๆนะคะเป็นพันธุ์ของมันนะคะเป็นทั้งกระปุกแล้วก็เป็นซองนะคะเดี๋ยวจะได้ชมกันว่าทำยังไงค่ะอุปกรณ์หลักก็อย่างที่บอกนะคะเมื่อสักครู่นี้ว่ามีฟองน้ำใช่ไหมคะแล้วก็มีอะไรนะเขาเรียกกระบะอะไรนะกระบะกระบะรองเป็นน้ำรองน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีน้ำนิดนึงนะคะแล้วก็มีฟองน้ำซึ่งก้อนเราที่ใส่ปักนี่เราต้องกดลงไปซึ่งเราไล่อากาศนั่นแหละจ้ะถ้าเราไม่กดที่ฟองน้ำนี่มันจะไม่ดูดค่ะมันจะไม่ดูดน้ำเนาะมันไม่ดูดน้ำเราต้องกดลงไปสักต้องสามครั้งค่ะเราจะสังเกตเห็นนะคะว่าฟองน้ำมันจะมีรอยขีดเนี้ยเหมือนกับบะออกให้เป็นเส้นๆนะเพราะอะไรคะมันจะได้ทำงานง่ายกับไปตัวนี้มันเราออกมาได้ซึ่งเวลานี้เราก็ยิบออกมาได้เลยไม่ต้องเครื่องฉีดเครื่องนั่นอ๋อแบบประกบนี้แม่เราเรียบร้อยแล้วเป็นซอยอย่างนี้ด้วยคือมีขายสำเร็จอยู่แล้วใช่ไหมคะอุปกรณ์พวกนี้เนาะไม่ต้องมานั่งกรีดกันเองอีกนะไม่ต้องกรีดมันเองมันเสียเวลาจะทำสำเร็จมาแล้วเดี๋ยววันนี้จะปลูกอะไรดีคะปลูกอะไรก็ได้อะไรก็ได้อะไรดีคะอะไรดีเอาเป็นผักนี้ก็ได้นะคะอันนี้จะเรียกเป็นผักกาดเขียวน้อยค่ะผักกาดเขียวน้อยค่ะอันนี้ผักกาดเขียวน้อยเนี่ยไปทำเป็นแบบไหนได้บ้างจะเป็นแกงเลียงผัดไข่อะไรก็ได้ลวกจิ้มน้ำพริกอะไรก็ได้ค่ะแบบนั้นนะคะค่ะ
เรามาดูกันนะคะโอเคอันนี้นะคะเป็นพันธุ์นกพัดค่ะแล้วก็ถ่ายมานิดนึงเม็ดเล็กมากเล็กมากค่ะแบบนี้ถ้าเราจับนี่เราใส่ไม่ได้อ่ะจ้าต้องทำไงเอ่ยทำนี้มีเทคนิคมีเทคนิคเมื่อก่อนป้าจะทำได้นะอย่างนี้ค่ะต้องใจเย็นด้วยนะคะค่ะใจเย็นค่ะโอเคไหมคะค่ะเนี่ยเราก็ใส่ไปในช่องเนี้ยค่ะมันจะมีช่องอยู่เมื่อก่อนก็ได้สาธิตที่โรงเรียนบางเหนียวเหมือนกันค่ะแต่ละถาดนี้เรารวมพันกันได้ไหมคะหรือว่าถาดไหนก็พันนั้นไปเลยถาดไหนก็พันนั้นไปเลยค่ะเราจะได้ตาจุกในการลูกอ๋อจ้าอันนี้ผลผลิตที่ออกมาเยอะไหมคะกระบะนี้ใช่ได้ค่ะเมื่อกี้บอกว่าไปสาธิตที่โรงเรียนนะคะเมื่อกี้ก็ลืมถามว่าถ้ามีคนสนใจอยากจะเข้ามาเรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะให้มาได้เลยครับเปิดโอกาสได้เลยใช่ไหมคะลูกค้าก็มีค่ะลูกค้าก็ถามอยู่บอกเข้ามาเลยค่ะอยู่ปราสาทซอย13เข้ามาเรียนรู้ได้เลยนะใจไม่มีการปิดเลยครับจะมีได้บอกมัดแบบเราแบบลูกตุ้งนะไม่มีทฤษฎีอะไรค่ะเราทำแบบกันเองว่าแบบกันเองแบบประสบการณ์จ้าอันนี้กี่วันนะคะ3วันค่ะสามวันเป็นค่ะ3วันก็จะงอกออกมาพองอกขึ้นก็จะเป็นแบบนู้นนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูผลผลิตกันของเจ้าผักกาดอะไรนะเขียวน้อยเขียวน้อยเนี่ยแหละค่ะว่าเมื่อเราทำแบบนี้แล้วนะคะผลของมันจะออกมาเป็นยังไงนะคะค่ะไฮโดรบ็อกซ์เดียวนะไฮโดรบ็อกซ์ไฮโดรบ็อกซ์เรียกยากครับมันซื้อไปจากบ้านเราเรียกยากอันนี้คืออะไรเอ่ยอันนี้ตอนมันยังเล็กเก็บผมว่าคือผักสลัดนะคะอันนี้ผักสลัดเก็บผมว่าก็เป็นเม็ดนี่ผมว่าเป็นอันนี้เม็ดใหญ่ขาวๆที่ว่าครับจริงๆแล้วก็อันนี้ประมาณว่าน่ะว่าหัวตกตากับนัดมันเนี่ยผมจะเอาไปลงแปลงใหญ่มันแปลงใหญ่ผักที่พี่นุสาธิตเมื่อกี้นะคะใช่ค่ะอันนี้จะเป็นผักกาดเขียวน้อยผักกาดเขียวน้อยค่ะอันนี้อ่ะจ๊ะอันนี้เป็นผักกาดค่ะผักกาดที่ว่าด้านหน้าเลยใช่ไหมคะแล้วก็อันนี้จะเป็นผักขมแดงค่ะอันนี้เหมือนกันผักขมแดงอันนู้นผักขมเขียวอันนี้เราต้องไปขยายลงแปลงแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะด้านนั้นแล้วก็อนุบาลลงไว้แบบนี้ค่ะใช้เวลานานอีกไหมคะเนี่ยพี่นุอันนี้15วันค่ะก่อนหน้านี้เหรอคะ15วันแล้วหลังจากนี้ที่ไปลงแปลงใช้เวลาอีกเท่าไหร่ถึงจะไปขายได้ค่ะก็ตกเดือนนึงพอดีอันนี้15วันก็อนุลงแปลง15วันก็เดือนนึงเดือนนึงพอดีเราออกจำหน่ายได้เลยนะคะค่ะมีอีกเยอะเลยค่ะเดี๋ยวเราไปชมเรื่อยๆอันนี้อ่ะอันนี้อะไรอันนี้เป็นผักสลัดค่ะอันนี้เป็นผักสลัดอันนี้จะเป็นเรดโอ๊กแต่ว่าเราไม่เน้นผักสลัดเราเน้นผักไทยเยอะค่ะเป็นแบบผสมผสานอะไรแบบนี้ชื่อผักอะไรนะคะเรดโอ๊กค่ะเรดโอ๊กค่ะเป็นผักสลัดชื่อเรดโอ๊กอันนี้ต้นต่อค่ะอันนี้เลยค่ะ2เม็ดค่ะ2เม็ดนะคุณผู้ชมเห็นมั้ยไม่รู้นี่ค่ะต้องมีน้ำเลี้ยงทุกอันเลยต้องมีน้ำเลี้ยงค่ะThank you.
บนอีกด้านหลังนะคะที่เราได้ชมกันแล้วเนี่ยนะคะมีผักอื่นๆด้วยรอบบ้านเลยพี่โน้ตมีอะไรบ้างที่พอจะเอาไปขายได้ในตลาดนะคะผักที่เราปลูกก็ของที่ว่ามีจะมีแมงลักก็มีผักไฮโดเนี่ยค่ะแล้วก็จะมีเป็นผักเหมียงตำลึงแล้วก ผักกลูดใบชะพูใบชะพูยอดมะกอกมะนาวก็มีเห็นมะนาวดกมากลูกดกแต่ว่าช่วงเนี้ยไม่เก็บไม่ได้ช่วงมะนาวแพงนะอ๋อค่ะแล้วก็มีใบชะมวงผักเหมียงอะไรพวกเนี้ยค่ะแล้วแต่ค่ะแล้วแต่พอเวลาเขาออกมาก็เราก็จะเก็บไปได้ค่ะแต่ว่าที่ว่าเป็นหลักๆก็ผักพวกนี้ส่วนใหญ่นะคะก็มีหลายผักแล้วก็มีพืชผักสวนครัวต่างๆด้วยนี่ก็ไปขายในตลาดได้ใช่ไหมคะพี่นุชคะนี่ก็แจก8ปีแล้วนะคะในส่วนของการทำตรงนี้เดี๋ยวถามลุงวิทย์ดีกว่าลุงวิทย์คิดว่าเราประสบความสำเร็จหรือยังคะในอาชีพนี้ค่ะพอใจไหมมันพอใจ พอใจครั้งนึงนะจ้ามันก็วันนี้มันจะเรียนรู้กันไม่จบค่ะถ้าเราไปที่บางความนี่ก็ต้องทำอีกแบบไปความก็อีกแบบบางทีเราต้องมาไปอยู่กันแล้วอนาคตข้างหน้าที่อยากจะขยายฟาร์มผักของเราอีกไหมคะครับไม่แต่ทำแค่นี้พอเพียงพอแล้วครับค่ะเดี๋ยวให้พี่นุชดีกว่าพี่นุชฝากคุณผู้ชมหน่อยสิคะว่าถ้าว่าใครสนใจนะคะผักสดๆนะคะแล้วก็ปลอดสารนะคะจะสั่งจากพี่นุชนะคะยังไงก็ติดต่อกับพี่นุชได้ยังไงค่ะลองบอกคุณผู้ชมหน่อยค่ะก็ตอนนี้ก็ขอขอบคุณลูกค้าที่ช่วยอุดหนุนนะคะแถวบ้านชาวอะไรก็ลูกค้าพอได้เหมือนกันเยอะแต่ก็ในส่วนที่ว่าจะสั่งอะไรพวกนี้ถ้ามีออเดอร์เราก็รับได้นะคะก็ลองคุยกันก่อนเนาะแต่ว่าก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ช่วยอุดหนุนค่ะเบอร์โทรศัพท์พี่นุชฝากถึงคุณผู้ชมหน่อยค่ะ0872646279ค่ะค่ะอันนี้คือเบอร์โทรของพี่นุชนะคะคุณผู้ชมคะถ้าว่าใครนะคะอยากจะสอบถามนะคะว่าพี่นุชจะสั่งผักหน่อยได้ไหมก็ลองคุยกับพี่นุชดูก่อนหรือว่าตามไปที่ตลาดนะคะที่พี่นุชขายในแต่ละวันค่ะนุชคอนเฟิร์มนะคะว่าผักที่นี่ปลอดสารพิษนะคะเขียวสดแล้วก็อร่อยมากๆเลยเชียวค่ะวันนี้รายการคนทำงานนะคะก็ต้องขอขอบคุณลุงวิทย์นะคะแล้วก็พี่นุชด้วยนะคะที่ให้เราได้มาเยี่ยมชมฟาร์มผักไฮโดรโปนิกนะคะเรียกว่าสวนลุงวิทย์บ้านป่าสากซอย13นั่นเองค่ะแล้วก็เทปหน้าค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะไปติดตามชมอาชีพไหนนะคะก็อย่าลืมติดตามกันได้ที่ช่อง4 DC Cable TV ค่ะวันนี้นกนะคะแล้วก็ผู้ร่วมรายการของเราทั้ง2ท่านต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ